ะพานอุตมานุสรหรือสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันไปทั่วเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปกันเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างเป็นกอบเป็นกำโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญที่เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญประเพณีแห่ฉัตรฉลุลายขึ้นไปวางบนยอดดอยประเพณีส่งน้ำพระในช่วงเทศกาลสงกรานต์และที่สำคัญการตักบาตรบนสะพานในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปทำบุญตักบาตรกันแต่ภายหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักได้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดตัวสะพานขาดจำนวนนักท่องเที่ยวได้ลดน้อยลงส่งผลให้รายได้ของคนในพื้นที่ลดลงเป็นเงาตามตัวเมื่อก่อนรายได้300-400ตั้งแต่สะพานขาดก็ไม่ถึง100ด้วยนักท่องเที่ยวมันไม่นักท่องเที่ยวไม่มาครับอย่างวันเสาร์อาทิตย์นี่ธรรมดามันเว้นดีใช่ไหมสะพานขาดแล้วนักท่องเที่ยวไม่มีขณะที่มักกุเทศน้อยที่เคยมีรายได้จากการแนะนำนักท่องเที่ยวใช้เป็นค่าขนมและค่าเลี้ยงดูผู้เป็นแม่ที่ป่วยออดๆแอดๆอยู่กับบ้านก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนไปตามๆกันก็ไม่มีรายได้แล้วก็แบบหาเงินเลี้ยงแม่ไม่ได้แล้วก็เราก็ลำบากผมกับน้องก็อยู่ในโรงเรียนแล้วก็มาเป็นไกด์หารายได้ช่วยแม่ครับวันนึงปกติตอนสะพานยังไม่ขาดเนี่ยเราได้พันกว่าครับก็ไม่ได้ก็ได้200-300ครับในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนนำสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปยังพื้นที่เพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสะพานไม้ไผ่ลูกบัวที่สร้างสำเร็จด้วยพลังความสามัคคีของชาวบ้านเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเดียวกันได้หาเงินร่วมสมทบทุนในการซ่อมสร้างสะพานที่หักโค่นลงด้วยส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยให้สะพานไม้หรือสะพานอุตมานุสรณ์ตัวนี้ได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับก็เราจะพานักท่องเที่ยวโดยการจัดคาราวานปลายเดือนกันยายนนี้นะครับที่จะไปสัมผัสสถานที่จริงและก็ไปบริจาคเงินเพื่อที่จะนำมาเป็นเงินทุนในการซ่อมแซมในครั้งนี้ครับการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ได้ช่วยกันสร้างสะพานไม้ไผ่ลูกบวบน่าจะเป็นตัวอย่างที่จะนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชาติที่จะช่วยกันกอบกู้วิกฤตทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ดีได้จตุรพรสุอินถ่ายภาพทาริณีแพทย์มุ่งจันทร์รายงานจะนก็อู้